สวัสดีครับวันนี้มาสรุปยอดจองมอเตอร์โชว์2022กันนะครับปรากฏว่ายอดจองเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณ 3-4,000 คันเลยนะโอ้โหขายดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจเห็นอย่างนี้อย่างนี้นะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วก็คือจริงๆโควิดอาจจะระบาดเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าคนเราเริ่มปรับตัวไงเริ่มปรับตัวคือทำให้แบบเริ่มแบบออกมาทำมาหากินแล้วนะอยู่บ้านไม่น่าไหวนะครับปีแล้วสองยอดจองมอเตอร์โชว์นะ27,800กว่าคนนะครับปีนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 4,000 นะเป็น 31,800 กว่าคนไอ้กว่าคันนะครับโอ้นะอันดับหนึ่งก็ยังเป็น Toyota นะครับ Toyota 5,128 คันนะครับปีเพิ่มขึ้นมาจากปีแล้ว700กว่าคันนะครับอันดับ2เป็น Honda เหมือนเดิมนะครับ Honda ก็ 3,019 คันนะครับปีแล้ว 3,305 คันนะครับก็ลดลงนิดนึงลดลง200กว่าคันอันดับ3เป็น Mazda นะครับปีนี้ก็ Mazda ก็มาที่ 2,906 คันนะครับปีแล้ว 3,454 คันลดลงไปนิดนึงลดลง500กว่าคันนะครับอันดับ4เป็น Isuzu นะครับ Isuzu ก็คือ 2,594 คันนะครับลดลงจากปีที่แล้ว200กว่าคันนะครับอันดับ5มิตซูครับมิตซูนี่เพิ่มโหดครับเพิ่มออกพันกว่าคันอะไรมิตซูปีนี้ 2,553 คันนะแสดงว่าคอนเซ็ปต์แรลลี่อาร์ตมันโดนนะโดนนะครับปีแล้ว 1,400 กว่าคันนะครับปีนี้มาเป็น 2,500 นะครับเพิ่มเกือบ 1,000 คันนะเพิ่ม 1,000 กว่าคันนะครับอันดับ6เป็น MG เพิ่มมา600กว่าคันนะครับรถไฟฟ้าขายดีนะครับ 2,324 คันปีแล้ว 1,600 กว่าคันนะครับเพิ่มมา600กว่าคันนะครับซูซูกินะครับอันดับ7 2,204 คันนะครับลดลงไป400กว่าคันนะครับรถนี่เบนซ์อันดับ8เบนซ์นะครับ 2,102 คันนะครับปีที่แล้ว 1,863 คันเบนซ์คันละ2ล้านกว่าบาทนะโอ้โหยอดจองเพิ่มขึ้น200คันนะครับคนไทยจนนะนะครับอันดับ9ฟอร์ดก็ยอดจองเพิ่มขึ้นมานะครับจาก 1,797 คันนะปีแล้ว 1,200 กว่าคันเองปีนี้ได้ 1,700 นะครับเพิ่มมา500กว่าคันเปลี่ยนหน้าแล้วแบบทำให้ขายดีขึ้นนะหน้าสวยนะผมไปเห็นมาแล้วหน้าสวยดีนะครับดับ10นิสสัน 1,620 คัน20คันนะครับเพิ่มมา400กว่าคันเพราะว่ามันมีนั่นไงไออาเมล่าใช่ป่ะแล้วก็มีรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งนะรถไฟฟ้าลดลงลดไป 200,000 นะเหลืออยู่แสนสามล้านสามเลยล้านจาก1,500,000เหลือ1,300,000นะครับก็เลยยอดจองก็เลยเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะเพราะว่าเนี่ยค่ายญี่ปุ่นอย่าลืมทำรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านะขายดีรับรองนะครับแถม11 12ให้11คือ GWM นะครับ Get Wall Motor นะครับยอดจอง 1,520 คันนะครับประมาณ11นะครับรถไฟฟ้านะครับไฟฟ้ามาเลยนะเต็มๆ 1,500 กว่าคันนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาลดไปเท่าไหร่แสนกว่าบาทใช่ป่ะแสนกว่าบาทมันก็เลยคนก็เลยกระตุ้นยอดจองยอดซื้อขึ้นมานะนะครับช่วงนี้มือสองเงียบๆนะมันสเปอร์ใครมาซื้อกันหน่อยแต่ว่ากระบะมือสองยังขายได้นะเพราะว่าไฟฟ้าไม่มีมือสองตอนนี้ไฟฟ้าไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีไม่มีรถ EV ไม่มีกระบะมีแต่เป็นรถเก่งไงตอนนี้รถเก่งเดี้ยงแล้วแต่รถกระบะยังขายได้อยู่ครับเพราะว่าต่างจังหวัดเดินทางไกลๆไงต่างจังหวัดเขาเดินทางที่300-400 โลใช่ไหมมันก็ต้องใช้กระบะรถเก่งยังไม่ไหวนะครับแล้วต้องบรรทุกของด้วยนะครับอ่ะแถม12ให้12 BMW นะครับ1,022 คันนะครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพิ่มขึ้นมา20กว่าคันปีที่แล้วได้999คันนะครับแถมอะไรเดียวอ่ะแถม13 Hyundai 608คันเพิ่มขึ้นมา100กว่าคันปีที่แล้ว426คันนะครับมีอะไรต่อดีมินิก็ขายได้100กว่าคันนะปีนี้ Subaru ก็ขายได้200กว่าคันนะครับPorsche ได้100กว่าคันนะครับ Porsche เป็นรถ Sports นะครับที่ติดอันดับท็อป20นะ Porsche อันดับ19นะ200กว่าคัน171คันครับ Porsche คันละถูกสุดเท่าไหร่วะ6-7ล้านป่ะนะCayenne เอ้ย Cayman ป่ะ Cayman กับอะไรอ่ะ Boxster เปิดประทุนใช่มั้ย Cayman ราคาแข็งนะครับCayenne ก็7ล้านโอ้โหแล้วถูกสุด5 700ยังขายได้100กว่าคันเลยนะสุดยอด
นะครับก็ดีใจนะที่ยอดเพิ่มขึ้นนะก็ดีใจกับทุกค่ายด้วยนะครับที่ยอดเพิ่มขึ้นมากันมานะนะครับก็ดีใจด้วยนะครับปีนี้ก็คนก็คึกคักพอสมควรนะที่ผมไปตั้งแต่วันแรกไงนะครับคนไปตั้งแต่วันแรกนะครับก็สรุปยอดคร่าวๆประมาณนี้นะครับ